ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณธนพัฒน์สุขสุธรรมวงศ์ผู้โค CEO จากบริษัทพลังงานมหาชนมหานครจำกัดนะครับหรือหลายท่านอาจจะรู้จักดีในนามของทางพลังงานบริสุทธิ์ที่เป็น EA Charging Station นะครับขอกราบเรียนเชิญครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมธนพัฒน์นะครับก็วันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องของในฐานะของผู้ให้บริการสถานีอัดประจุนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะนำทุกท่านให้ชมในส่วนของตัว VTR นะครับของตัวบริษัทนะครับเลยนะคะว่าประเทศไทยตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจกับการใช้รถยนต์พลังงานสะอาดกันเพิ่มขึ้นและเพื่อเป็นการรองรับการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า EA Anywhere จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะในการบริการชาร์จรถยนต์และวันนี้เราจะไปลองดูกันนะคะว่ามันง่ายแค่ไหนที่เราจะนำรถเข้าชาร์จที่สเตชันนั้นเราต้องทำการจองเครื่องชาร์จกันก่อนค่ะเพียงแค่เรามีแอปพลิเคชัน EA Anywhere เราก็ทำการจองเครื่องชาร์จจากที่ไหนก็ได้ตอนนี้เรามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EA Anywhere กันค่ะหาก Walk-in เข้ามาก็สามารถชาร์จได้นะคะเมื่อถึงสเตชันแล้วให้ทำการดับเครื่องยนต์จากนั้นเปิดฝาครอบที่ชาร์จโดยไม่ต้องล็อกรถนะคะกดปุ่มเพื่อนำสายชาร์จออกจากนั้นเสียบสายชาร์จเข้ากับรถยนต์ของเราเราก็ปิดล็อกรถให้เรียบร้อยจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันเพื่อทำการสแกน QR Code ยืนยันการเริ่มใช้งานค่ะชาร์จกำลังทำงานเราไม่ควรปลดล็อกรถนะคะก่อนหมดเวลาการให้บริการจะมีการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันเพื่อให้เราทราบด้วยนะคะส่วนการนำรถออกนั้นก็ง่ายนิดเดียวค่ะแค่เปิดแอปพลิเคชัน EA Anywhere แล้วสแกน QR Code อีกครั้งเปิดล็อกรถแล้วถอดสายออกเท่านี้ก็นำรถออกได้แล้วค่ะง่ายมากๆเลยค่ะและตอนนี้ EA Anywhere ก็มีจุดให้บริการทั้งที่สยามพารากอนและสยามคาร์พาร์คและอื่นอีกมากมายค่ะสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน EA Anywhere นะคะสวัสดีค่ะครับที่จบไปแล้วนั้นก็จะเป็นในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็จะเป็นสถานีอัดประจุแห่งแรกของเรานะครับในที่เราได้ทำการเปิดไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็คือห้างสยามพารากอนแล้วก็สยามคาร์พาร์คนะครับครับทีนี้ก่อนอื่นผมจะพูดถึงในส่วนของการความเป็นมาในส่วนของEA Anywhereก่อนว่าแต่เดิมเนี่ยก็
็คือพูดง่ายว่าบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนเนี่ยก็เป็นบริษัทแม่นะครับก็อยู่ในธุรกิจประเภททางด้านพลังงานทดแทนอยู่แล้วนะครับนะครับก็ในส่วนของธุรกิจพลังงานเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ไบโอดีเซลนะครับตั้งแต่ในปี2009นะครับแล้วก็มาถึงโซลาร์ฟาร์มนะครับแล้วก็วินพาวเวอร์จนในปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไปร่วมทุนกับบริษัทที่เป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ประเทศไต้หวันนะครับก็คืออมิตาปัจจุบันเราก็ถือหุ้นเป็นเมเจอร์แชร์โฮลเดอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโซล่าเองก็ดีเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่ที่ลพบุรีนะครับนครสวรรค์ลำปางแล้วก็พิษณุโลกนะครับซึ่งอันนี้ก็เปิดดำเนินการไปมาแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีในส่วนของวินฟาร์มนะครับก็ตั้งแต่ที่หาดกังหันนะครับ COD ไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแล้วปัจจุบันที่กำลังเริ่มดำเนินการอยู่ก็คือที่ชัยภูมินะครับก็ประมาณ Q3 ของปีนี้นะครับก็จะเปิดดำเนินการนะครับและนี้ก็เป็นธุรกิจใหม่นะครับที่เราไป acquire มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็คือโรงงานแบตเตอรี่นะครับก็ผลิตขนาดลิตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับที่ใช้ในโรงงานนะครับรวมไปถึงตัวแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์รวมถึงพวก e-scooter แล้วก็ energy storage นะครับทีนี้ผมจะนำพาทุกท่านมาที่ในส่วนของตัว charging station นะครับหลายๆท่านเนี่ย อาจจะยังไม่ทราบว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีรถที่วิ่งอยู่ท้องตลาดนะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมได้เข้าไปสัมผัสมาตั้งแต่ปีแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะหาข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยเพื่อที่จะไปคุยกับทางเจ้าของพื้นที่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีรถประเภทไหนที่สามารถชาร์จกับตัวสถานีชาร์จได้นะครับก็จะมีตั้งแต่รถยุโรปไม่ว่าจะเป็นพวกค่าย Mercedes-Benz เอง Volvo หรือว่า BM นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรถแต่ละรุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมในเรื่องของที่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับรวมไปถึงมาในปีนี้เนี่ยทิศทางของรถประเภทนี้มีแนวโน้มเติบโตขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็อยู่ในภาคของเอกชนที่พยายามขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้มันเกิดในเรื่องของตัวการให้บริการของตัวสถานีอัปจุนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องชาร์จนะครับก็จะเป็น AC Normal Charge นะครับครับในส่วนของการให้บริการของเราเนี่ยเนื่องจากว่าในปีที่แล้วเนี่ยในเรื่องของมกรเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการกำหนดว่าเป็นมาตรฐานตัวไหนนะครับเราก็เลยมันก็มีตั้งแต่ที่ว่าเป็นเครื่องชาร์จ Type 1กับ Type 2นะครับมันก็เลยเกิดปัญหาตรงที่ว่ารถบางประเภทที่ออกมาไม่สามารถจะมาชาร์จกับ Type 2ได้ปัจจุบันเราก็เลยมีการนำเครื่องในรูปแบบเครื่องชาร์จ2แบบนั่นคือแบบหนึ่งก็จะเป็นไปตามมาตรฐานมกที่เมื่อกี้ทางดร.กมลได้พูดถึงนะครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่เป็นซ็อกเก็ต Type 1มาให้บริการสำหรับคนที่ใช้รถประเภทที่เป็นหัวชาร์จ Type 1นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ DC Charge นะครับซึ่ง DC Charge เราเนี่ยก็จะเป็นไปตามมาตรฐานมกกำหนดก็คือCCS Combo 2นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของตัว Infrastructure นะครับที่เราได้วางไว้นะครับของการสื่อสารว่ารถเข้ามาชาร์จจะต้องติดต่อยังไงอะไรยังไงมันก็จะลิงก์ไปที่มอนิเตอร์ของเราที่ Back Office เรานะครับเป็นการวางรูปแบบแพลตฟอร์มของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานีอัปจุนะครับที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับในส่วนของห้าง Max Value นะครับที่ถัดจากหลังจากทางสยามพารากอนมาก็จะมีสถานีเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวนลุมไนท์พลาซ่านะครับอันนี้ก็เป็น CDC นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงแรม Holiday Inn ที่หัวหินนะครับซึ่งเราก็ได้เพิ่งเปิดดำเนินการไปเมื่อวันที่24เดือนที่แล้วนะครับสำหรับรองรับคนที่นักท่องเที่ยวที่อยากขับรถปลั๊กอินหรือรถ EV เนี่ยไปชาร์จได้ที่โรงแรมHolidayอินหัวหินนะครับครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก่อนที่จะเดินทางไปยัง
หัวหินเนี่ยก็จะมีในส่วนของทางครัวบ้านขวัญซึ่งอยู่จังหวัดมะนาวนะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถเติมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับในส่วนของตัวสถานีอัดประจุที่เราดำเนินการไปนะครับครับครับก็ขอกราบขอบพระคุณคุณธนพัฒน์เป็นอย่างสูงนะครับในลำดับนี้นะครับ